วางแผนด้วยเนี่ยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการมองรัฐสภานะครับเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้มองรัฐสภาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรนะครับเป็นเกษตรในสถานการณ์ภัยแล้งที่หลายคนตั้งคำถามว่านอกจากจะได้รับผลกระทบอย่างไรแล้วในภาวะที่เราพูดง่ายคือเดือดร้อนอยู่น้ำไม่พอใช้ในการเกษตรอย่างจำกัดจำเขี่ยมากในหลายพื้นที่นี่นะครับแล้วเราตั้งหลักอย่างไรบ้างถ้าเกิดว่าจุดนี้ไม่มีน้ำวันไหนน้ำจะมาแล้วมาแล้วเราจะมีแผนการเกษตรที่ครบวงจรเพื่อรับกับภัยแล้งอย่างไรนะครับวันนี้นะครับเราจะคุยกับรองเลขานุการคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์จากสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับคุณกิตติศักดิ์รัตนวราหะนะครับสวัสดีครับคุณกิตติศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นสถานการณ์ที่เราเจอเป็นรอบๆไปแล้วสำหรับเรื่องของภัยแล้งทุกปีทุกปีเลยนะครับแล้วเราก็ผมเข้าใจว่าความพยายามบริหารจัดการในหน่วยงานของภาครัฐมีแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือภัยแล้งมันก็นอกเหนือการควบคุมเราทำอะไรไม่ค่อยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนระยะยาวที่เราจะแก้ทั้งระบบเนี่ยรัฐบาลก็พยายามทำความเคลื่อนไหวที่คุณกิตติศักดิ์ทำก็คือการตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้นะครับขอฟังประเด็นหน่อยว่านึกยังไงไปตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีคืออย่างนี้ฮะในฐานะที่ผมอยู่ในกรรมธิการการเกษตรนะครับและปัจจุบันนี้ก็เป็นประธานอนุปัจจัยการผลิตด้วยนะฮะซึ่งเกี่ยวกับต้นน้ำในเรื่องการผลิตในเรื่องเกษตรนะครับครับก็คือเราได้ทำโครงการขึ้นมาโครงการหนึ่งซึ่งเรียกว่าโครงการเกษตรครบวงจรเกษตรกรเข้มแข็งคือเราอยากให้เกษตรกรเนี่ยทำอาชีพเกษตรกรเนี่ยให้เหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรแปลงใหญ่หรือว่าเกษตรเหมาะสมกับพื้นที่นะครับพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยบางครั้งเนี่ย เราเห็นว่าไม่เหมาะสมกับพืชที่เกษตรกรปลูกมาเลยยกตัวอย่างเช่นบางทีทำข้าวเนี่ยพื้นที่นั้นน่ะลุ่มๆดอนๆจะไร่ก็ไม่เชิงจะนาก็ไม่ใช่แต่ว่าเกษตรกรเนี่ยขาดทั้งเงินทุนนะครับก็ฝืนทำไปอย่างนั้นแหละอาจจะทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษท้องถิ่นมีการทำนามีการเกษตรแบบไหนการเกษตรนี่เป็นสิ่งตกทอดนะฮะอย่าลืมเหมือนมรดกชีวิตอย่างหนึ่งอ่ะพ่อแม่ทำเราก็ทำเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่เหมาะซะทีเดียวใช่แต่ว่าที่ผ่านมาไม่เหมาะไม่มีใครเลิกก็ว่ากันตามนั้นบรรพบุรุษว่ามายังไงก็ว่าตามนั้นนี่ไงเรากำลังจะเข้าไปแก้ปัญหาตรงนี้นะครับครับและผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราเป็นสนช.เนี่ยไม่ใช่เราลงไปทำโดยพลการนะครับประเด็นที่1คือเรามีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญก็คือเป็นส.ส.ด้วยนะครับดูต้องลงไปดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้เราทําตามหน้าที่นะครับประเด็นที่2การทําของเราเนี่ยในระยะเวลาอันจํากัดเนี่ยเราได้ประสานกับทางรัฐมนตรีนะครับทางรัฐมนตรีเกษตรนะครับว่าโครงการที่จะทําเนี่ยเอามาแบดูกันที่ว่ามันแมทกับทางรัฐมนตรีมั้ยตรงกับนโยบายของรัฐบาลไหมนะครับเราถึงมาทำตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าเราทำตรงกันหมดแล้วเนี่ยไม่ว่างบประมาณไม่ว่าโครงการต่างๆมันก็จะไปได้คล่องตัวครับตรงนี้ครับครับคือเรื่องการเกษตรยอมรับว่ามันมีปัจจัยบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้แต่ทางคุณกิตติศักดิ์พยายามหาว่าอะไรที่เราควบคุมได้อะไรที่เราวางแผนได้แล้วก็จะมองแบบครบวงจรแยกจุดไหมฮะตัวเกษตรกรความรู้ตัวพื้นที่ตัวแหล่งน้ำเงินทุนอะไรทั้งหมดเลยเราถึงใช้ชื่อว่าครบวงจรใช่ฮะเช่นการที่จะปลูกเบื้องต้นเนี่ยเกษตรกรต้องอะไรบ้าง1ดินต้องดี2น้ำต้องดีนะครับ3ปุ๋ยต้องดี4พันต้องดี5แหล่งทุนสำคัญมากสำคัญมากคิดได้เตรียมไว้ไม่มีสตังค์จบเลยทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องครบวงจรทั้งหมดนะครับครบวงจรเบื้องต้นแล้วทำอย่างไรเมื่อก่อนมาเนี่ยภาครัฐเนี่ยไปสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกโน่นนี่นั่นปลูกแล้วขายไม่ได้อุตส่าห์ปลูกให้ดีผลผลิตออกมาดีดกสู้กับลมฟ้าอากาศเสร็จกลายเป็นว่ายกตัวอย่างยางพาราโอ้โหนี่ยกของร้อนมาพูดเลยใช่ไหมฮะแต่เราไม่ทำอย่างนั้นเราทำเกษตรครบวงจรก็คือให้เกษตรกรเนี่ยเดินในที่ถูกต้องเดินในเส้นทางที่ไม่มีหนามครับก็คืออย่างที่เรียนนั่นแหละพื้นที่นี้โซนนี้ครับอาจจะปลูกข้าวได้แ
พื้นที่อีกพื้นที่นึงอาจจะปลูกข้าวโพดปลูกมันสำปะหลังปลูกอ้อยต่างๆเหล่านี้นะครับคือเราเนี่ยได้บูรณาการกับทุกกรมกองต่างๆเช่นในขณะนี้ที่เป็นรูปธรรมเลยคือพอดอกรมพัฒนาที่ดินจะต้องลงมาลุยด้วยกันละเพราะแต่ก่อนร่อนชลายมาเนี่ยเกษตรกรก็ทำไปอย่างนั้นไม่รู้ว่าที่ฉันเนี่ยคือไม่มียุทธศาสตร์อ่ะผมใช้คำนั้นถูกต้องคือไม่รู้ว่าปลูกตรงไหนอะไรดีดินเหมาะอะไรกับอะไรแต่สองคือปลายทางตอนขายผลผลิตก็ไม่เรามันก็ไม่ตรงกันแต่ว่ามันอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาใครจะตัดสินใจปลูกอะไรเนี่ยเขาจะมองก่อนว่าอ๋อตอนนี้สินค้าตัวนี้กำลังราคาดีแล้วก็จะเป็นลักษณะที่เราก็ได้ยินคือแห่ใช่ไหมฮะแหมเป็นกระแสปลูกไปเลี้ยงอะไรดีก็ทำอย่างนั้นไปผมยกตัวอย่างว่าข้าวเนี่ยเราในภาครัฐเนี่ยจะต้องดูแลเรียกว่าคอนโทรลก็ได้นะฮะว่าให้อยู่ในปริมาณพอเหมาะพอดีกับผู้บริโภคครับก็คือทั้งตลาดโลกตลาดไทยอะไรต่างๆไม่ได้ว่ามากที่สุดอย่างนั้นดีที่สุดไม่ใช่แล้วคือมันเหลือนะฮะมันเหลือแล้วทุกคนก็ไม่ต้องการมันก็จะมีภาระอย่างอื่นตามมาไม่ต้องไปสต็อกเพราะข้าวใน4เดือนออกครั้ง4เดือนออกครั้งไม่ต้องสต็อกนานฮะอย่างนั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวหลายประเทศเขาก็เจอปัญหาอย่างนี้ครับเขาก็หันมาปลูกข้าวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดข้าวเนี่ยไม่ใช่รุ่งเรืองเหมือนเช่นเมื่อก่อนแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีความสำคัญนะตลาดข้าวไม่ใช่จนหมดหนทางไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่แต่เราต้องหันมาพัฒนาก็คือคุณภาพเอายกไหนๆก็ยกตัวอย่างข้าวแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะคุยเรื่องเกษตรครบวงจรเนี่ยผมว่าข้าวเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ยกตัวอย่างแล้วคนเห็นภาพที่สุดคือเฉพาะคนไทยมันตั้งแต่ต้นทางจนถึงต่างประเทศอ่ะตั้งแต่อาจจะท้องนาไทยไปจนถึงตลาดต่างประเทศใช่ไหมครับก็หนึ่งคือบริโภคข้าวเป็นหลักอยู่แล้วขายใครก็นิยมรับประทานข้าวฝรั่งเดี๋ยวนี้ก็ทานข้าวนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็มองว่าอันนี้เป็นหนทางหลักที่เราเดินหน้าลุยกันมาตลอดประเด็นนี้มันก็อยู่ในเบื้องต้นก็คือในหลักที่ว่าพันธุ์ดีครับพันธุ์ตรงกับที่ตลาดต้องการนะครับตรงนี้ต่างหากเราจะอยู่ได้ข้าวแต่ถ้าหากว่าเราไปทำข้าวนู่นนี่นั่นแม้กระทั่งข้าวเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราก็จะขายยากหรือขายได้ก็แทบจะไม่ทุ่มต้นทุนนะครับตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำโครงการนี้มาก็คือให้ความรู้กับเกษตรกรนะครับให้ความรู้ว่าตลาดโลกเขาต้องการข้าวอย่างนี้นะข้าวหอมมะลินะ อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวอุตสาหกรรมข้าวอะไรต่างๆเนี่ยก็ลดน้อยลงนะครับต้องแม่นยำขึ้นใช่ไหมเกษตรกรก่อนที่จะปลูกข้าวดูหน่อยใช่ครับเคยปลูกอะไรแต่ไหนแต่ไรมาอย่างเดิมไม่อาจจะไม่ได้แล้วคือพันธุ์ดีเนี่ยอยู่ในเบื้องต้น5อย่างเนี่ยนะพันธุ์ดีเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีศูนย์เพาะพันธุ์ข้าวอะไรต่างๆนะกรมข้าวต่างๆเนี่ยก็ต้องลงมาดูนะลงมาดูหรือว่าถ้าหากว่าชุมชนนั้นน่ะกรมการข้าวเนี่ยผลิตไม่ทันอยู่แล้วผลิตไม่พันข้าวเนี่ยไม่ทันกับความต้องการของเกษตรกรเนี่ยปีนึง 7-8 แสนตันเนี่ยไม่ทันอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยก็จะต้องสนับสนุนให้ชุมชนนั้นน่ะผลิตข้าวกันเองหมายถึงผลิตพันข้าวพันข้าวผลิตพันข้าวจากการคือจากเดิมเนี่ยเราพึ่งจากกรมการข้าวอย่างเดียวหรือว่ากรมการข้าวแล้วก็จากเอกชนจากเอกชนเนี่ยการควบคุมดูแลคุณภาพเนี่ยมันไม่ถึงนะฮะคือเอกชนเนี่ยบางรายนะไม่ได้ว่าทุกรายอ่ะบางรายก็อาจจะสุกเอาเผากินก็คือว่าไปดูแล้วว่าแปลงเนี่ยพอใช้ได้ก็คือเอ้าฉันซื้อมาจะทำพันธุ์ข้าวนะครับให้ราคาสูงกว่าลงสีนิดหน่อยแต่มาทำพันธุ์ข้าวแต่ปรากฏว่าขาดความควบคุมเนี่ยวัชพืชมันก็ติดมานะครับที่เราเห็นลิเกแพร่กระจายไปเนี่ยก็คือมาจากการควบคุมดูแลไม่ถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นต่อไปก็เข้าไปสู่หลักการพึ่งตนเองก็ให้ชุมชนเนี่ยเขาทำโดยภาครัฐเนี่ยโดยกระทรวงเกษตรเนี่ยกรมการข้าวหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะก็จะต้องเข้าไปดูแลให้คำแนะนำให้ความรู้ใส่ปุ๋ยใส่ยาอะไรต่างๆเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราเพาะเองเนี่ยเรายิ่งรู้เราเห็นไงเราดูตั้งแต่แรกเราเห็นไงเรารู้ไงเพราะฉะนั้นเราซื้อมาเนี่ยเรารู้เลยว่า1ได้พันธุ์ที่เราต้องการ2การควบคุมดูแลเนี่ยเราก็เห็นอยู่เราก็ไปดูอยู่ในชุมพืชตั้งแต่เป็นเมล็ดนะฮะมันก็ย่อมดีใช่ไหมครับแล้วเรื่องของตัวพื้นที่ที่บอกว่าเหมาะจะปลูกไม่ปลูกอะไรเนี่ยเราไปเปลี่ยนเขาได้แล้วที่นี่เคยปลูกก็เนี่ยอยู่คุณกิติศักดิ์มาแนะนำบอกลองปลูกอย่างอื่นดูวางแผนหน่อยมียุทธศาสตร์หน่อยเขาจะรู้สึกแบบไม่ถนัดความรู้ไม่มีทำได้ไหมไม่มั่นใจภาครัฐต้องให้ไม่ใช่เฉพาะ
เงินครับให้ความรู้ให้พันครับให้การสนับสนุนเช่นเครื่องจักรให้บริการเช่นน้ำครับนะฮะถ้าหากว่าสมมติว่าพื้นที่เนี้ยมันไร่ก็ไม่เชิงนาก็ไม่ใช่นะรุ่มๆดอนๆเนี่ยปรับปรุงให้มันเป็นไร่อย่างเดียวได้ไหมแต่ก่อนเนี่ยปลูกข้าวในพื้นที่ตรงเนี้ยครับมันอาจจะได้ไร่นึงเนี่ย 3-400 กิโลใช่ไหมเงินไม่ปีพันบาทแทบจะไม่คุ้มทุนคุณหันมาปลูกข้าวโพดไหมล่ะสมมติปรับปรุงให้มันเป็นข้าวโพดซึ่งเกษตรกรก็จะตั้งหลักฟังก่อนเลยว่าอุ้ยเป็นไปได้ไหมใช่ไหมฮะใช่ครับทีนี้ยังไงจะไปเปลี่ยนใจรัฐก็อาจจะเอาลองดูก็ได้โดยรัฐก็อาจจะให้พันข้าวโพดก่อนก็ได้ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างก็ให้พันข้าวโพดก็ไปให้ปุ๋ยไปนะฮะครับถ้าดีก็ทำต่อแต่ถ้าไม่ดีท่านจะกลับไปทำนาอะไรก็ไม่ได้ว่ากันทางเลือกที่ดีที่สุดของเกษตรกรผลประโยชน์ทางเลือกใช่ไหมฮะไม่ได้เป็นบังคับไม่ใช่ไม่ใช่บังคับเช่นแปลงใหญ่ในเช่นเดียวกันเดี๋ยวพี่น้องเกษตรกรจะเข้าใจผิดภาครัฐไม่ได้บังคับเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นเกษตรแปลงใหญ่เนี่ยมันดีอย่างไรเมื่อเป็นเกษตรแปลงใหญ่เนี่ยการควบคุมพืชชนิดนั้นๆเนี่ยทำในพื้นที่มากเนี่ยมันการต่อรองการซื้อการขายมันก็มีอำนาจหน่อยมีอำนาจนะฮะการบริหารจัดการในภาครัฐเนี่ยเอาถนนเข้าไปนะครับเอาน้ำเข้าให้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะว่าเป็นแปลงใหญ่นะครับอย่างผมเนี่ยเป็นพ่อค้าเนี่ยจะไปซื้อพืชเนี่ยมีอยู่10ไร่เนี่ยผมไม่สนใจหรอกครับเพราะไม่คุ้มต้นทุนแต่ว่ามี500ไร่พันไร่เนี่ยผมสนใจนะครับในเกษตรตรงนั้นพ่อค้าเนี่ยเราเป็นพ่อค้าเราสนใจพื้นที่ใหญ่นะสินค้าเราค้าขายอยู่แล้วเนี่ยนะเราก็สนใจที่จะเข้าไปซื้อตรงนั้นแปลงใหญ่นี่อาจจะเป็นหลายเจ้าก็ได้หลายเจ้าเนี่ยมันที่เกษตรกรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโดยเฉลี่ยออกมาเนี่ย20ถึง30ไร่เท่านั้นนะเฉลี่ยออกมาโดยเฉลี่ยออกมาเนี่ยมี5ไร่10ไร่50ไร่ลักษณะพื้นที่ทำงานเกษตรที่มารวมกลุ่มกันชัดเจนซึ่งมันมีบทอื่นที่เกี่ยวเนื่องเช่นแหล่งน้ำมันกระจุกอยู่รวมกันบริหารจัดการง่ายหน่อยถนนหนทางในการจะเข้าไปเก็บเกี่ยวดูแลถ้าหากว่าเป็นต่างคนต่างทำต่างคนต่างแยกแปลงอยู่ ก็ต้องหาต้องเจาะบ่อต้องอะไรแต่ถ้ารวมกันเป็นแปลงใหญ่เนี่ยไม่มีผู้จัดการบริหารอะไรต่างๆเนี่ยภาครัฐก็จะเข้าไปดูแลตรงนี้ได้ผมยกตัวอย่างคือเส้นถนนเข้าไปนะการขนส่งพืชผลเกษตรกรมันก็ง่ายสะดวกขึ้นน้ำชนประทานก็จะต้องเข้าไปดูแลว่าน้ำบนดินใต้ดินอย่างไรเนี่ยคือจะช่วยอะไรมันก็ช่วยง่ายเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับนี่คือข้อดีที่ผ่านมาเนี่ยสัดส่วนของการเกษตรแบบที่เรียกว่าเกษตรครบวงจรนี่นะฮะเรามีเยอะไหมหรือว่าเราจะเป็นเกษตรที่ผมจะเรียกแบบกระจัดกระจายตามถนัดเนี่ยคืออย่างนี้ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องเกษตรกรทำอยู่แล้วก็ทำอยู่แล้วทำอยู่แล้วออแต่มันเป็นเบี้ยหัวแตกไงต่างคนต่างทำต่างคนต่างคิดสมมติว่าพันธุ์ข้าวเนี่ยผมได้ลงพื้นที่ไปเนี่ยก็เห็นบอกว่าพี่น้องเกษตรกรเราเก่งนะครับแต่ว่ามันต่างคนต่างอยู่ไง มันไม่มีพลังอย่างที่ผมว่านะครับแต่ทำอย่างไรเนี่ยในขณะนี้ผมเรียนเลยว่าทำไมถึงผมถึงต้องโฟกัสมาที่สองจังหวัดนั่นคือพิจิตรและก็นครนายกแล้งเหรอฮะหรือเรื่องอะไรไม่ฮะทำโครงการเกษตรครบวงจรเนี่ยเพื่อที่จะฉายดูอย่างที่เรียนแล้วเนี่ยนโยบายของรัฐเนี่ยทำแบบนี้อยู่แล้วนะกระทรวงเกษตรโดยรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ได้คุยกับผมอยู่แล้วว่าภาครัฐก็ทำอย่างนี้อยู่แล้วแต่เราอยากจะทำให้ดูว่านี่ไงภาครัฐได้ทำแล้วนะอย่างนี้ถ้าหากว่าพี่น้องเกษตรกรจังหวัดอื่นๆที่สนใจเนี่ยจะทำมันก็จะกระจายไปทั้งประเทศโมเดลอาจจะเป็นพิจิตรโมเดลหรือนครนายกโมเดลก็ได้สองจังหวัดโมเดลนำร่องเนี่ยครับระบุไหมครับว่าจะต้องเป็นพืชพันธุ์อะไรที่จะเป็นตัวอย่างได้ไม่จะข้าวก็ได้เกษตรครบวงจรอย่างที่บอกนะอย่างยกตัวอย่างจังหวัดพิจิตรของผมมีทั้งมะม่วงส่งออกนะฮะมะม่วงสีทองเนี่ยส่งออกส้มโอท่าข่อยท่านเคยได้ยินฮะอันนี้ครับแล้วมีพืชปลอดสารครับมีข้าวแปลงใหญ่ข้าวปลอดสารแต่อย่างที่ผมเรียนแล้วต่างคนต่างอยู่ครับเราทำอย่างไรในภาครัฐในขณะที่ช่วงที่เราดูแลอยู่เนี่ยจะไปทำให้มันบูรณาการขึ้นมานะครับภาครัฐลงไปให้ความรู้ดูแลช่วยเหลือก็จะทำทั้งจังหวัดแต่ว่าเราไม่ไปต้องว่าต้องทำอันนี้นะต้องปลูกไอ้นี่นะ
ต้องปลูกมันสำปะหลังนะไม่ใช่การทำแบบนั้นมันแทบจะทำไม่ได้หรือการไปบังคับใครยกเว้นว่าเราจะไปให้ความแนะนำก็คือว่าพื้นที่ถ้ามันไม่เหมาะทำข้าวเนี่ยทำเนี้ยเพราะพื้นที่มันสูงหน่อยนะแต่ทำน้ำจะเป็นทางการเกษตรราชการเข้าไปค่อยๆคุยให้ข้อมูลกันซึ่งเกษตรกรเขารับรู้ความจริงอยู่แล้วสมัยนี้เขารู้สถานการณ์น้ำเป็นแบบนี้ดินเราเป็นแบบนี้เขาเข้าใจได้อยู่เหมือนกันนะครับทุกวันนี้เนี่ยเกษตรกรไทยอันนี้คือคนเมืองก็จะห่างกับเกษตรกรหน่อยใช่ไหมเกษตรกรเราพัฒนาขนาดไหนอย่างข้าวเนี่ยเราถูกมองว่าทำแบบเดิมมาตลอดเลยการเกษตรเราเป็นแบบเดิมมาตลอดจริงๆแล้วเนี่ยเกษตรกรเราดิ้นขนาดไหนมีความพยายามที่จะพัฒนาขนาดไหนผมเรียนอย่างนี้ว่าเกษตรกรไทยเนี่ยความรู้ความสามารถดีมากเก่งมากนะก็ไม่รู้แหละเราคิดค้นจากความประสบการณ์ดีกว่าประสบการณ์จากรุ่นปู่ย่าตายายลงมาเนี่ยเก่งมากแต่มันมาจบตรงที่ว่าการแปรรูปและการตลาดผมกำลังจะเรียนว่าเกษตรครบวงจรเนี่ยจากเบื้องต้นที่เราคุยกันแล้วเนี่ยพื้นที่ดินน้ำปุ๋ยทุนอะไรต่างๆเนี่ยเรากลางก็คือส่วนผลิตมาแล้วใช่ไหมฮะเราก็มาสนับสนุนให้เกษตรแปรรูปเองครับก็ยกมาที่ข้าวเนี่ยเพราะข้าวเป็นหลักใช่ไหมข้าวเป็นใหญ่แปรรูปโดยการจะสนับสนุนให้เกษตรกรเนี่ยมีโรงสีชุมชนขึ้นมาท่านเคยเห็นพ่อค้าข้าวสารจนไหมพ่อคนที่เป็นพ่อค้าหมายถึงไปซื้อจากชาวนาใช่คงไม่มีบ้างฮะเพราะคนไปซื้อแล้วก็จะมีกำไรตรงส่วนต่างนี่ไงซื้อถูกก็ต้องขายได้กำไรอ่ะคิดได้เลยใช่ไหมว่าซื้อข้าวเปลือกมาแล้วจะมาแปลเป็นข้าวสารเอากำไรเท่าไหร่ครับแต่เกษตรกรเนี่ยทำเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเจอแรงเจอน้ำท่วมเจออะไรต่างๆนี่เสี่ยงเยอะมากไปตายเอาดับหน้าแต่ว่าเกษตรครบวงจรเนี่ยจะสนับสนุนให้เกษตรกรเนี่ยแปรรูปเองอุ้ยก็ต้องมีทุนอีกอ่ะไหนจะลงสีสถานที่เครื่องไม้เครื่องมือนี่ไงแล้วเหมาะสมกับรัฐบาลว่าตรงนี้รัฐบาลกำลังมีให้ไม่ว่าจะเป็นโรงสีชุมชนโรงสีชุมชนโรงสีชุมชนครับเดี๋ยวเราไม่ได้หมายถึงของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นลักษณะเป็นของชุมชนศูนย์กลางของชุมชนสมมติว่าเอาชุมชนหมู่บ้านเนี้ยถ้าอยู่ใกล้ๆกันเนี้ยควรจะมีสักหนึ่งโรงสีใช่ไหมฮะอย่างน้อยเนี่ยเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มนี้เคยซื้อข้าวสารตามตลาดนัดตามอะไรกินก็ไม่ต้องหนึ่งคุณปลูกมาข้าวพันธุ์ดีแล้วใช่ไหมเป็นข้าวพันธุ์ดีแล้วปลอดสารแล้วคุณสามารถรับประทานเองได้เพราะฉะนั้นเอาข้าวเปลือกเนี่ยเรายังไม่ต้องพูดถึงขายนะเดี๋ยวขายไว้เอามาสีรูปในโรงสีมาแปรรูปที่โรงสีชุมชนเนี่ยเอามากินเองก่อนในบ้านก่อนโดยที่คุณไม่ต้องไปซื้อตามตลาดนัดต่อไปแล้วก็ช่วยเหลือได้ระดับหนึ่งนะระดับกินสักขนาดไหนฮะมันก็คือเลี้ยงปากท้องในครอบครัวไม่ฮะแต่ว่ามันก็ลดต้นทุนที่ว่าเราไม่ต้องไปซื้อข้าวเพราะเราปลูกอยู่แล้วแต่ที่เหลือส่วนใหญ่ไงแปรรูปแล้วบรรจุถุงขายในคราเดียวกันนะฮะในคราเดียวกันอ๋อถ้าหากว่าในชุมชนเนี่ยไม่ได้ทำนาทุกคนครับแต่ต้องกินข้าวทุกวันถูกครับแปรรูปตรงนี้ขายในชุมชนก่อนถ้ามันเหลือปริมาณนั้นขายในจังหวัดโดยที่ทางภาครัฐเนี่ยโดยเฉพาะผมที่ทำเกษตรนำร่องเนี่ยก็จะหาตลาดหาอีเวนต์ให้เขาขายนะครับอาจจะเป็นตลาดนัดธงฟ้าอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยมีที่เขาขายถ้าหากว่าผลผลิตทั้งจังหวัดเนี่ยที่ออกมาเนี่ยที่ทำได้สเปคอะไรต่างๆเนี่ยขายในประเทศนะเราก็จะมีคนไปซื้อไปดูแลอะไรต่างๆนี่ถ้ามากกว่านั้นถ้ากระจายไปทั้งประเทศก็ส่งนอกผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าข้าวสารไทยเนี่ยโดยเฉพาะผมเองเนี่ยก็ไปดูงานที่จีนมาแล้วเนี่ยถ้าหากว่าข้าวสารเนี่ยได้สเปรกปลอดสารพันธุ์ที่เขาต้องการเนี่ยนะทั้งประเทศทำก็ไม่พอส่งจีนประเทศเดียวอ๋อแค่จีนอย่างเดียวผมเรียนอย่างนี้เนี่ยอาจจะเป็นแค่อะไรนะมณฑลก็ใหญ่มณฑลเดียวมณฑลเดียวที่ไปเนี่ยฮะพลเมืองเขามากกว่าคนประเทศไทยทั้งประเทศอีกนะครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้มันติดที่อะไรทุกวันนี้มันติดที่อะไรหนึ่งคุณภาพข้าวไม่ตรงกับความต้องการของเขาเขาเลือกมากคนจีนเลือกพอสมควรเลยมีสตังค์ครับเดี๋ยวนี้คนชนจีนมีสตังค์เพราะฉะนั้นคนมีสตังค์เนี่ยก็ธรรมดาจะกินจะใช้เนี่ยเขาเลือกที่ไหนที่คุณภาพที่พันหรือเรื่องเคมีเรื่องอะไรฮะส่วนใหญ่แล้วจะเคมีเคมีนะเขาจะแน่นอนนะคนพอมีสตางค์แล้วเนี่ยเลือกซื้อเนี่ยสุขภาพสุขภาพเป็นระดับต้นๆนะราคาเนี่ยเขามีเงินที่จะซื้อได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพดีนะครับ
พันธุ์ที่ตรงกับความต้องการที่เขาชอบก็หอมมะลิมั้งครับเขาต้องข้าวพันธุ์ข้าวหอมมะลิไทยนี่ในประเทศจีนนี่แพงมากนะครับของเขาก็มีหรือว่าของเพื่อนบ้านก็มีนี่เรียนตรงๆว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยเวลาหุงแล้วเนี่ยกลิ่นมันไม่ใช่กลิ่นมะลิกลิ่นใบเตยใช่มั้ยฮะคนเข้าใจผิดคืออย่างนี้เรียนอย่างนี้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวในโลกที่ดินฟ้าอากาศเนี่ยเป็นใจให้ทำข้าวหอมมะลิทั่วโลกเขาก็ทำเขามีพันธุ์หมดแล้วแต่ชื่อไหมครับว่าทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยชอบข้าวหอมมะลิไทยมีเฉียวๆจัสมินจัสมาติอะไรต่างๆอย่างนั้นต่างๆนะฮะแต่ถ้าในระดับราคาในเกรดเดียวกันเนี่ยเขาซื้อของไทยหมดก็แพงกว่าแพงกว่าด้วยก็ซื้อครับนะฮะนี่อันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องชาวนาเนี่ยต้องรักษาคุณภาพข้าวของเราไว้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาทำข้าวผมฟังโทนถ้าเกิดยกตัวอย่างเรื่องข้าวเนี่ยมันก็มุ่งไปสู่เกษตรอินทรีย์ใช่ไหมฮะเพราะว่าตัวของลูกค้าเนี่ยที่สุดแล้วถ้าเกิดเขามีตัวเลือกมากจากประเทศนู้นประเทศนี้เอาโอเคเรื่องราคาเขาไม่เกี่ยงเขาไปดูเรื่องความปลอดภัยความเป็นธรรมชาติเป็นออแกนิกมากกว่าอย่างนั้นเลยคือผมเรียนอย่างนี้ฮะถ้าเป็นข้าวเอาแค่ปลอดภัยเนี่ยไม่ต้องถึงเป็นอินทรีย์เลยล้วนๆคือไม่แต่เคมีข้าวปลอดภัยเนี่ยสามารถที่จะผสมผสานสารเคมีได้ในปริมาณที่พอเหมาะพอดีบางอย่างมันต้องใช้นะครับการมอดการชื้นอะไรมันต้องใช้แน่ๆในปริมาณที่พอเหมาะพอดีในการควบคุมเนี่ยใช้ได้นะครับเป็นเกษตรปลอดภัยได้นะฮะไม่ใช่ว่าไม่ต้องถึงขั้นออร์แกนิกตลอดไม่ต้องนะครับไม่ต้องคือเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าไม่ต้องใช้สารเคมีเลยหรือว่าไปโจมตีเคมีแล้วไม่ใช่นะครับเราลดปริมาณเคมีลงมาให้มันพอเหมาะนะมันก็จะมีเกณฑ์บอกใช่ไหมใช่ใช่กี่เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการเกษตรรู้นะครับแล้วที่ผ่านมาใส่เยอะเพราะมันจะช่วยทำให้ผลจะเอาแบบทันใจรวดเร็วไงฉีดไปนี่ให้แมลงร่วงชักดิ้นชักงอเลยอย่างนี้นะนะฮะมันก็เลยหรือว่าสารใช้เป็นสารตกค้างอย่างเนี้ยครับมันก็ไม่ได้แต่สารเคมีบางอย่างมันมี7วันนะครับเขาก็จะสลายหายตัวไปนะครับก็จะลายไปเองแต่ว่าสารบางตัวเนี่ยมันก็จะดูดซึมอยู่ในนั้นนะครับเป็นเดือนนะครับเป็นหลายเดือนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่การใช้อยู่ที่การควบคุมอยู่ที่การให้ความรู้นะครับครับนี่คือสิ่งที่ทางคุณกิตติศักดิ์รัตนวราหะซึ่งเป็นทีมในคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ของสนช.ได้ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประเด็นสำคัญเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาอาจจะรวมไปถึงคำถามของคุณผู้ชมนะครับที่สงสัยว่าถ้าเกิดเราทำสวนแบบนี้ทำไร่แบบนี้จะมีความคืบหน้าจะอยู่ในแผนของทางสนช.ด้วยไหมที่จะปรับปรุงให้ครบวงจรนะครับแล้วถ้าเกิดว่าท่านสนใจแนวคิดเรื่องครบวงจรจริงๆเนี่ยท่านจะประยุกต์สิ่งที่ตัวเองมีอยู่ให้ทันกับการปฏิรูปยุคนี้อย่างไรนะครับเดี๋ยวกลับมามองรัฐสภาพร้อมกับคำถามของคุณผู้ชมครับวันนี้คุณสามารถเข้าถึงการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างสะดวกรวดเร็วหลากหลายช่องทางด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพียงเข้าไปกรอกแบบฟอร์มการขอข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ www.parliament.go.th/gennew หรือส่งจดหมายจ่าหน้าถึงสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถนนประดิพัฒน์เขตพญาไท3เส้นในกรุงเทพ10400หรือส่งแบบฟอร์มการขอข้อมูลมาทางโทรศัพท์02-244-2044คุณจะได้รับสิทธิ์การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตามหลักการที่ว่าเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเนี่ยท่านมีสายพระเนตรที่กว้างไกลมากพยายามที่จะทำเรื่องของความรู้ต่างๆที่กระจัดกระจายทั้งหลายเนี่ยให้เป็นรูปธรรมให้ชัดเจนเรื่องของวรรณกรรมเรื่องของประวัติศาสตร์โบราณคดีพระองค์เองเนี่ยก็ให้ตั้งวงดนตรีขึ้นมามันสืบลูกสืบหลานเป็นครูดนตรีมาจนถึงรุ่นปัจจุบันงานของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าไม่ใช่งานเล่นสนุกสนุกของเจ้านายไทยคนหนึ่งทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาดิจิตอลช่อง10
าเติมเต็มสาระความรู้ให้กับชีวิตกับสารคดีความรู้ทุกวันจันทร์เวลา 21:30 น.กับรายการห้องเรียนรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปร่วมเรียนรู้เรื่องราวรัฐธรรมนูญไทยกับห้องเรียนรัฐธรรมนูญทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.กับรายการโลกน่ารักนำเสนอความงามของธรรมชาติและความงามจากความคิดของบุคคลที่ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตพร้อมกับการดูแลโลกใบนี้ทุกวันพุธเวลา 21:30 น.กับรายการวิทย์อินฟูดความรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบไหนที่ซุกซ่อนอยู่ในอาหารที่น่ารับประทานรวมไขความลับในอาหารได้ในวิทย์อินฟูดเพราะการทำอาหารไม่ต่างจากการทดลองวิทยาศาสตร์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 21:30 น.กับรายการสร้างศิลป์รายการสารคดีที่จะทำหน้าที่ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคมทุกวันศุกร์เวลา 21:30 น.กับรายการย่านเก่าเล่าเรื่องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ย่านสำคัญจากอดีตถึงปัจจุบันทั้งหมดนี้ในช่องโทรทัศน์รัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 21:30 น.กลับมามองรัฐสภากันต่อนะครับเราไปที่อาชีพรากเหง้าของคนไทยก็คืออาชีพทางด้านการเกษตรนะครับข้าวปลาอาหารเลือกสวนไร่นาเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่ถือว่าเป็นพื้นฐานชีวิตของคนไทยแต่ว่าในยุคนี้นะครับโลกมันเปลี่ยนไปเยอะเราเห็นหลายประเทศเนี่ยโอ้โหทำไมเขาปลูกบางอย่างเนี่ยมันออกมาเรียกว่าทองคำยกตัวอย่างนะที่ผมพูดอาจจะฟังดูเกินเลยเช่นเขาปลูกสตรอเบอรี่ปลูกอะไรผลสาลี่เราต้องดันด้นนั่งเครื่องบินไปถึงฟาร์มเขาแล้วไปกินอะไรลักษณะแบบนั้นเนี่ยนะแล้วมันดูมีมูลค่ามากนี่เป็นกลไกสำคัญไหมครับที่ทำให้พืชผลทางการเกษตรเนี่ยกลายเป็นของที่เพิ่มมูลค่าได้ฮะมันอยู่ที่แต่ละพื้นที่ความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ทำไมทุเรียนเมืองนนท์จนถึงแพงจนแตะไม่ไหวทำไมส้มบางมดซึ่งสาบสูญไปแล้วบางมดเป็นคอนโดหมดแล้วนะครับแต่ส้มบางมดทำไมชื่อยังอยู่นะครับตรงนี้แหละก็คือการรักษาพันธุ์ของเกษตรนะครับที่มีคุณค่าไว้นะครับนี่น่าจะรักษาไว้นะครับแล้วข้าวเนี่ยข้าวหอมมะลิไทยอย่างที่เรียนไว้เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยท่านไม่ต้องกลัวนะครับว่าข้าวหอมมะลิไทยจะขายสู้ทั่วโลกไม่ได้เพราะคุณภาพและก็โดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยอย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าดินฟ้าอากาศเป็นใจมากนะครับอย่างประเทศอื่นเขาดินฟ้าอากาศไม่เหมาะสมก็ไม่สามารถจะทำได้เราก็ต้องมองเรื่องการทำพืชผลการเกษตรเนี่ยให้เหมือนทำร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารคือต้องทำให้ดีให้เนี้ยบมีชื่อเสียงเสร็จแล้วรักษาคุณภาพใช่ไหมฮะถึงสาขามีแตกเป็นย่อย2 3 4ได้ร้านไหนอร่อยก็พยายามจะดันด้นไปจะดันด้นไปเราต้องพยายามไปสู่จุดนั้นให้ได้นะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในแง่มุมของการขายพูดถึงเรื่องของการพัฒนาที่ดินหน่อยนะครับดินในเมืองไทยเราพูดรวมๆเราก็อุดมสมบูรณ์มีพืชหลากหลายฝนน้ำท่าอะไรดีหมดแต่ว่าเราก็ยังต้องการการพัฒนาใช่ครับตรงนี้เนี่ยผมเรียนอย่างนี้นะครับว่ากรมพัฒนาที่ดินเนี่ยก็ทำงานอยู่แล้ว ทำงานอยู่แล้วแต่ว่าขาดการประชาสัมพันธ์แล้วก็ขาดการต่อยอดให้เกษตรกรผมยกตัวอย่างให้อย่างยกตัวอย่างเช่นพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเอาดินไปให้กรมพัฒนาที่ดินตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบเสร็จแล้วกรมพัฒนาที่ดินบอกให้ผลมาแผ่นนึงยื่นให้ผมเลยผมมาดูแล้วบางทีก็อ่านออกบ้างไม่ออกบ้างเป็นภาษาต่างประเทศบ้างแล้วไม่รู้จะไปทำอย่างไรอ่ะครับแล้วบางทีสารในตัวนี้ผมเห็นแล้วว่ากรมพัฒนาดินบอกสารตัวนี้นะต้องเอามาใส่ในที่ดินนี้หาซื้อไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นผลการพัฒนามันถึงล่าช้าแต่ตอนนี้ไม่เอาแล้วนะครับเมื่อ2วันเนี่ยผมก็เชิญรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินมานะครับมาคุยกันแล้วก็ทำความเข้าใจกันแล้วว่าต่อไปนี้เนี่ยจะลงพื้นที่ให้มากที่สุดนะครับกรมพัฒนาที่ดินคนไม่พอหรอกครับแต่ว่านะครับเราจะใช้อาสาก็คือพี่น้องเกษตรกรนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นป่าหมู่บ้านป่าชุมชนอะไรต่างๆที่เขามีอยู่เนี่ยมาช่วยกันดูแลตรงนี้แล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อผล
ของการวัดค่าดินออกมาแล้วเนี่ยเราจะต้องต่อยอดให้เขามันขาดอะไรมันต้องการเพิ่มอะไรมันต้องเติมอะไรหรือว่าไม่ต้องเติมอะไรเนี่ยจะต้องบอกให้เป็นรูปธรรมเดี๋ยวลองแยกแยะดูนะครับมันมีส่วนที่ดินอุดมสมบูรณ์ดีแบบนึงกับมันก็ต้องมีส่วนที่อาจจะไม่เหมาะไม่สมก็ต้องไปพัฒนาเหมือนตรวจโรคนะใช่ดูว่าแข็งแรงหรือเปล่าตรงไหนป่วยอะไรจะเสริมโปรตีนอาหารอะไรเข้าไปอย่างนั้นใช่ยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าเราแก้ไขยังไงได้คำว่าพัฒนาที่ดินก็คือหนึ่งเราต้องลงไปตรวจสอบให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยก็พร้อมแล้วบอกว่าถ้าหากว่าพื้นที่นั้นน่ะแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันถ้าหากว่าพื้นที่ที่ลงไปตรวจแล้วเนี่ยมันขาดมันเกินอะไรตรงนี้ก็ต้องไปปรับอย่างไรตอนนี้กำลังคิดกันแล้วครับว่า1ให้เกษตรกรทำเองได้หรือไม่เช่นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยธรรมชาติ2ที่ได้หารือกันก็คือว่าเกษตรทุกคนไม่ใช่ว่าจะทำเองได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าเอาเศษฟางเศษอะไรมาหมักอะไรต่างๆเนี่ยบางคนก็ไม่ถนัดหรือพูดง่ายๆว่าพื้นที่อาจจะไม่ได้อยากจะซื้อมีไหมล่ะซึ่งในตอนนี้ก็คือกรมวิชาการแกงเกษตรเป็นคนที่ขึ้นทะเบียนบริษัทปุ๋ยยาอินทรีย์เหล่านี้นะครับครับให้เขาลงมาวางพื้นที่เพื่อมีให้มีเกษตรกรเนี่ยเมื่อพัฒนาที่ดินตรวจแล้วว่ามันต้องการเติมไอ้นี่ไอ้นั่นบริษัทปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆเนี่ยที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิชาการเกษตรเนี่ยก็จะมีทางเลือกให้กับเกษตรกรแม่นยำมากขึ้นเมื่อก่อนอาจจะบำรุงแบบครบเซตหมดเลยทางที่ขาดอาจจะบางตัวอะไรอย่างงี้ขี้ไก่ขี้หมูขี้วัวอะไรมาทำอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะคือพวกนี้เนี่ยได้คุยกับกรมพัฒนาที่ดินแล้วว่าก็ทำได้แต่นั่นหมายถึงว่าต้องรู้เทคนิคเช่นมูลสัตว์เนี่ยไม่ใช่ว่ามาสดๆแล้วก็ทำกันเลยอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้นะครับสองเมื่อทำแล้วเนี่ยอุณหภูมิต้องประมาณนี้ต้องได้แค่นี้มีรายละเอียดมีรายละเอียดนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าเราหมักไว้เลยเนี่ยโดยไม่กลับไม่อะไรเนี่ยอุณหภูมิมันร้อนไปจุลินทรีย์ตายหมดก็ไม่มีประโยชน์มันก็เหมือนฟางข้าวธรรมดาเพราะฉะนั้นมันต้องมีเทคนิคตรงนี้มีความรู้มีองค์ความรู้นี่แหละครับเราจะต้องไม่จำเป็นต้องทำทุกคนทุกคนคนไหนถนัดทำมีพื้นที่ทำไปไอ้คนไหนเป็นฝ่ายอุดหนุนซื้อเขาหน่อยก็ดีเหมือนกันหมุนเวียนก็มีทางเลือกให้เขานะในปัจจุบันนี้มันไม่มีทางเลือกให้เขาว่าเขาอยากซื้อเขาไปซื้อตรงไหนครับผมอยากจะใช้อ่ะผมพอมีสตางค์หน่อยผมไม่สะดวกที่จะไปทำเองเนี่ยนะไม่อยากไปแบกฟางแบกขี้หมูขี้ไก่มาทำเนี่ยผมมาซื้อตรงไหนได้อ่ะตรงนี้ต่างหากคุณศักดิ์ให้น้ำหนักกับเรื่องของการพัฒนาที่ดินคุณภาพของดินเนี่ยพอสมควรเลยเป็นพื้นฐานหลักมันเป็นหัวใจนะดินน้ำอย่างที่ผมบอกถ้ามีน้ำดินไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์ถ้าดินดีไม่มีน้ำก็ไม่ต้องพูดกันเกษตรไปไม่ได้นะครับมันต้องพึ่งพากันทีนี้จากเรื่องดินมาถึงเรื่องน้ำเนี่ยเราแก้ไขปัญหาอะไรได้ไหมฮะเวลาเราเจอแล้งทุกทีเนี่ยเราเหมือนแบบเราแก้ได้ไหมคืออย่างนี้ฮะประเทศไทยเนี่ยโดยสถิติเนี่ยน้ำมากน้ำมากนะแต่การกักเก็บมีน้อยมากยกตัวอย่างฝนตกมา 100% เนี่ยครับเรากักเก็บแค่ 6-7% เองท่านคิดดูเหลือ 90% เนี่ยลงทะเลหมดนะครับทิ้งหมดนะครับแต่ก็ยังดีอ่ะโอเคอ่ะเมื่อคุณกฤษณ์ไม่ได้พูดถึงแค่เขื่อนอย่างเดียวอาจจะพูดถึงแหล่งการในการกักเก็บน้ำอื่นๆใช่ไหมฮะไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับครับในหลวงของเราท่านก็แนะนำมาตลอดว่าต้องมีแก้มลิงบ้างต้องมีหลุมขนมครกบ้างนะครับผมถึงเรียนเบื้องต้นว่าผมได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยโดยเฉพาะจังหวัดนำร่องเนี่ยลงไปดูซิว่าพื้นที่ว่ารกร้างว่างเปล่าเนี่ยในจังหวัดเนี่ยมันมีอยู่ที่ยังไม่ได้พัฒนาต่อไปนี้ก็จะต้องไปขุดไปลอกรอเพื่อฤดูฝนจะมานะครับอย่างนี้คือเราต้องเตรียมตุ่มไว้ใส่น้ำแล้วครับตอนนี้ครับอาจจะไม่ใช่องค์ใหญ่ที่เขื่อนอย่างเดียวใช่ใช่ใช่อาจต้องมีย่อยอย่างน้อยในชุมชนเนี่ยถ้าหากว่าเรามีสระน้ำหรืออะไรไว้เนี่ยในชุมชนนั้นก็ไม่ลำบากเรื่องน้ำนะไว้ทำปลาปลาไว้ให้สัตว์กินไว้ลดพืชสวนครัวอะไรต่างๆเนี่ยต้องมีนะต้องทำต่อไปนี้นั่นหมายถึงว่าอาจจะต้องมีเรื่องของการจัดหาที่ดินพื้นที่สาธารณะ
หรือว่าจะเป็นในเชิงของการบริจาคการใช้ประโยชน์ร่วมกันในชุมชนซึ่งในขณะนี้มาแล้วนะฮะเอากรมพัฒนาที่ดินที่คุยกันเมื่อ2วันนี้ก่อนเนี่ยมาเลยเนี่ยที่ของประชาชนเนี่ยผมจำตัวเลขไม่ได้ว่ากว้างลึกเท่าไหร่เนี่ยนะขุดให้ฟรีด้วยถ้าต้องการพัฒนาชุมชนจะไปขุดให้ฟรีขุดบ่อน้ำสระน้ำเนี่ยนะผมจำตัวเลขกว้างยาวลึกเท่าไหร่ไม่ได้เนี่ยขุดให้ฟรีเลยนะท่านสามารถที่จะใช้อย่างน้อยเป็นใช้มาตรฐานเลยเป็นใช้มาตรฐานเลยครับครับครับขุดให้ฟรีแล้วใครใช้ได้บ้างก็ของเจ้าของที่ของเจ้าของที่นะฮะก็ใครอยากจะนี่เป็นโมเดลหนึ่งอ่ะนี่เหมือนเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งนะว่าเป็นตัวนี้แล้วตัวที่สองก็คือแหล่งที่สาธารณะอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับมีในจังหวัดได้รับการรายงานมาแล้วบอกว่า มีที่ตรงนั้นตรงนี้เนี่ย20-30ไร่เนี่ยเป็นรกร้างว่างเปล่าอยู่เลยเนี่ยไปขุดได้เลยอะไรอย่างงี้นะเราเดี๋ยวเราก็จะลงไปดูในรายละเอียดว่าตรงไหนบ้างแล้วก็จะให้ใครไปขุดไปเจาะตรงนี้การมองไปที่เขื่อนอาจจะเป็นการมองปัญหาจุดใหญ่จนเกินไปครับบางทีเราไม่สามารถว่าผลักดันมีไม่มีได้ในจังหวัดสั้นๆแล้วเราจะได้ยินว่าฝนตกใต้เขื่อนมันน่าน้อยใจตรงนี้มันตกใต้เขื่อนทำไมเขื่อนแล้วได้เก็บไม่ได้ทำไมไม่ไปตกเหนือเขื่อนใช่ไหมตกใต้เขื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ยินตรงนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำต้องเตรียมไว้ก็คือครับสระบ่ออะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะแม่น้ำลำคลองเราก็ต้องขุดลอกไว้ในขณะที่น้ำยังไม่มานะน้ำ มันจะมีอยู่น้ำบนฟ้านะครับก็คือน้ำฝนน้ำฝนเทียมอะไรต่างๆก็ตามน้ำบนดินก็คือในสระในเขื่อนต่างๆเนี่ยนะฮะในขณะนี้ก็มีปัญหาหมดอะทั้งหลังน้ำสุดท้ายเนี่ยเราเรียกไว้ใช้สำรองก็คือน้ำใต้ดินนะฮะเราใช้แค่ความจำเป็นนะครับครับทีนี้ถึงเวลาที่คุณกิติศักดิ์ต้องตอบคำถามหน่อยนะครับบางทีก็เป็นความเห็นบางทีก็อยากจะคุยด้วยอันนี้เข้าใจกันนะครับลุงเยี่ยมจากพิจิตรนะครับบอกว่ารัฐบาลบอกว่าอยากให้ชาวนาเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกในฤดูแล้งบางพื้นที่ยากมากหมายถึงว่าโอเคคิดได้แต่ว่าเวลาทำจริงเนี่ยเกษตรกรทำยากสิ่งที่อยากให้รัฐบาลทำคือการทำโครงการแก้มลิงตามแนวคิดของในหลวงในทุกพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างยั่งยืนมากกว่าสองประเด็นครับปรับตามรัฐบาลบอกเขาบอกยากสองคือเขาเห็นด้วยแน่ว่าทำแบบที่ในหลวงท่านดำริไว้เนี่ยคือแก้มลิงเนี่ยได้ประโยชน์แน่เอาอย่างนี้อยู่จังหวัดพิจิตรกับผมด้วย นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านบอกว่าลำบากเดี๋ยวมาคุยกันเลยนะเดี๋ยวผมลงพื้นที่แล้วมาคุยกันว่ามันลำบากยังไงนะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราจะได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงลำบากของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันใช่ใช่ใช่ลำบากของแต่ละคนคือมันไม่เคยทำมาก่อนอย่างเงี้ยไม่ถนัดอะไรต่างๆเหล่านี้นะเดี๋ยวท่านมาเลยนะท่านมาปรึกษาเลยคงจะรู้จักผมหมดแล้วนะ บ้านผมมาไปถูกนะถามใครก็รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไว้แต่ถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆเนี่ยก็คือไม่ได้มันก็ต้องดูเป็นรายๆไปเป็นเคสๆไปนะแล้วก็แก้มลิงเนี่ยตรงกับที่เราคุยไว้เลยในขณะนี้เราต้องเตรียมที่จะขุดแล้วก็โดยเฉพาะต้นเดือนนี้นะฮะสภาปิดเนี่ยผมก็ไม่ได้หยุดนะฮะก็จะลงพื้นที่ไปแล้วก็จะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยลงไปด้วยกรมชลประทานลงไปด้วยครับเนี่ยครับเพราะที่จะเริ่มขุดเริ่มเจาะกันแล้วตอนนี้ครับจายนจากอุบลราชธานีครับบอกว่าชาวนาจะลดต้นทุนได้ด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับอันนี้ตรงเลยครับตรงเลยว่าแต่ว่าอย่างนี้นะครับว่าต้องมีวิธีเหมือนกันต้องมีวิธีคือการทำอินทรีย์เนี่ยมันยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันต้องควบคุมมาหลายปีแล้วก็เป็นแปลงใหญ่ที่ไม่มีเคมีมาปนเลยมันจึงจะเข้านะมันก็มีระดับ1 2 3ไปนะครับครับแล้วก็ต้องมีคล้ายๆเซอร์ติฟิเคทมั้ยครับต้องมีอะไรที่ยืนยันคล้ายๆใบรับรองอะไรงี้มั้ยถูกต้องมันมีรับรองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้แค่คำว่าเกษตรปลอดภัยซึ่งผสมผสานกับเคมีได้แล้วก็หรือเกษตรกรจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำเองนะทั้งหมดก็ได้ไม่เป็นไรแต่ก็อยู่ในขั้นที่เกษตรปลอดภัยคือแค่เกษตรปลอดภัยที่ใช้สารเคมีในกำหนดแค่นั้นก็ซื้อเราแล้วก็ได้ครับได้ครับได้ครับครับคุณวิยดาจากศรีสะเกษนะครับเข้มข้นมากบอกว่าการมีกรมการข้าวไม่มีประโยชน์อะไรเลยบทบาทไม่ชัดเจนไม่สามารถแก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้เหมือนอยู่ฝั่งนายทุนมากกว่าเอาละครับตรงนี้แหละครับจะเข้าไปดึงออกมาแล้วนะปัญหาที่ท่านถามมาเนี่ยเรากำลังจะไปดูแล้วก็เอาส่วนดีมาใช้แล้วครับขอบคุณมากจากสุราษฎร์ธานีนะครับบอกว่าการเกษตรมีความเสี่ยงเรื่องดินฟ้าอากาศการตลาด
ปัจจัยการผลิตต้นทุนสูง เขาแนะนำมาว่าแก้ปัญหาด้วยการปกป้องที่ดินทำกินโดยใช้ธนาคารที่ดินก็อาจจะไม่เป็นไม่ตรงกันซะทีเดียวอะในอนาคตละกันนะอนาคตเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องมีธนาคารที่ดินนะจริงๆแล้วแหมก็กระซิบไว้นิดนึงนะผมก็กำลังทำเรื่องนี้อยู่นะนะถ้าเป็นไปได้หรือว่ารัฐบาลเห็นเนี่ยเราอาจจะได้เห็นธนาคารที่ดินก็ได้ครับครับอาจจะด้วยชื่อตำแหน่งในกรรมธิการชุดนี้นะฮะคุณประวิทย์ที่สงขลาเลยถามว่าระบบสหกรณ์จัดสรรระบบระเบียบข้อกำหนดดีทุกอย่างแต่ว่าการบริหารงานของระบบสหกรณ์ไม่สนใจหน้าที่ของตัวเองในการทำงานจริงเลยทำให้สหกรณ์ล้มเหลวในแง่ของการบริหารตรงนี้เนี่ยท่านถามตรงประเด็นมากเลยนะครับ แต่ว่าต้องเรียนว่าสหกรณ์ที่ดีก็มีที่เข้มแข็งก็มีนะครับแต่เรากำลังจะไปรื้อฟื้นปรับปรุงนะครับสหกรณ์เหล่านี้ให้หันมาเลิกเป็นพ่อค้านะฮะไม่ใช่หน้าที่กลับมาดูแลพี่น้องเกษตรกรอันนี้ขอบคุณมากครับเรายังเชื่อว่าระบบสหกรณ์เนี่ยดีครับหลักการเนี่ยดีมากนะเป็นจริงมันก็นมนานแล้วนะฮะแต่มันเป็นหลักการที่แข็งแรงใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าจะด้วยสถานการณ์ใดก็ตามเนี่ยไปทำหน้าที่ผิดฝาผิดตัวซะนะครับเช่นไปค้าขายซะเองอะไรต่างๆเป็นพ่อค้าซะเองอะไรเนี่ยนะครับจากกระทู้ถามของคุณกิติศักดิ์นะครับแล้วก็ที่เราคุยกันในรายการเนี่ยเราจะเห็นผลของแนวคิดในการโครงการเกษตรครบวงจรเนี่ยอย่างไรบ้างผมมีแค่นาทีสุดท้ายแล้วครับแน่นอนครับว่าอย่างน้อยเนี่ยโครงการเป็นการสอดคล้องกับรัฐบาลสอดคล้องกับรัฐมนตรีเกษตรนะครับเสร็จแล้วเนี่ยโครงการต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะถูกผลักดันให้เห็นผลโดยเร็ววันนะครับนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยโดยเฉพาะ2จังหวัดนำร่องก็คือนครนายกกับจังหวัดพิจิตรนะครับว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างที่เรียนไปตอนต้นว่ามีเบื้องต้นนะครับกลางน้ำการแปรรูปแล้วก็การตลาดขายเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปแล้วเนี่ยถ้าหากว่าทำเกษตรครบวงจรเกษตรปลอดภัยเนี่ยแล้วก็พันธุ์ที่ดีพันธุ์ที่ต้องตลาดต้องการเนี่ยท่านไม่ต้องกลัวว่าขายไม่ได้ครับเบื้องต้นก็ท้าทายกันไว้ก่อนว่าถ้าคิดว่าเป็นไปไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องยากลองคุยกันดูลองหาลือดูว่าท่านอาจจะปรับเปลี่ยนแนวคิดได้ในการผลิตผลิตผลทางการเกษตรได้มียุทธศาสตร์มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางคุณกิติศักดิ์มากนะครับได้มาอธิบายถึงแนวคิดนี้แล้วถ้าเกิดมีความคืบหน้านะครับเดี๋ยวเรามาไทยถามกันต่อว่าเป็นยังไงบ้างขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมรายการนะครับแล้วเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ